รูปดีตลกมากคือมีพี่บิ๊กโปเตอร์ค่ะเขาโพสต์ไว้นะคะซึ่งต้องบอกว่าเราอ่ะตามพี่บิ๊กโปเตอร์มานานแล้วซึ่งพี่บิ๊กเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนทำอาร์ตเวิร์กนะคะให้กับปฐมนะคะให้กับยายบิวจิตใช่ปะแล้วทีเนี้ยเขาลงรูปดีซึ่งที่ฉันทำคลิปนี้เพื่อที่จะมาถามกับทุกคนค่ะว่าจริงๆแล้วสวนบักแตงของแต่ละคันวะวงหมอไอ้ลิ้นหลัวแต่ละคณะวงหมอลำเนี่ยเป็นตามนี้จริงหรือเปล่านะคะเขาว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยอันเท่านี้นะคะใจเกินร้อยอันเท่านี้ระเบียบอันเท่านี้แล้วปฐมอันเท่านี้จริงไหมใครสามารถที่จะให้ข้อมูลกับดิฉันได้บ้างดิฉันอยากรู้มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าสิ่งที่พี่เขาโพสต์มันจริงหรือเปล่าคือส่วนบักแตงของแต่ละคณะมันคืออะไรหรอคือส่วนคือเขาปลูกแตงกันหรอคะหรือว่ายังไงอ่ะคุณพี่คลิปนี้ไม่มีอะไรนะคะคือดิฉันอยากรู้ว่าใครจะแบบสามารถมาบอกดิฉันได้บ้างซึ่งดิฉันดีใจมากที่ดิฉันเป็นแฟนข่าวสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดแหละส่วนบักแตงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็คืออันนี้จริงใช่ไหมคือดิฉันอยากรู้ว่าส่วนบักแตงของแต่ละคณะหรือว่าแต่ละวงหมอลำอ่ะเขาเท่านี้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งขออนุญาตได้ไหมขออนุญาตแบบขออนุญาตไปเรียนรู้ได้ไหมคะแบบอยากรู้จักคนอีสานมากยิ่งขึ้นนะคะว่าจริงๆแล้วแต่ละคนปลูกแตงกันเยอะไหมถ้าสมมติว่าปลูกเยอะอย่างเงี้ยอย่างสาวน้อยเนี่ยก็มีเยอะเลยทีเดียวนะคะใจกลอยนี่ก็โอเคพอใช้แต่ว่าระเบียบเนี่ยก็คิดแล้วคิดอีกแต่ปฐมเนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะคะเพราะว่าเล็กมากเลยทีเดียวขอบคุณรูปน่ารักด้วยนะคะจากพี่บิ๊กโปสเตอร์นะคะคือมันตลกอ่ะคิดได้ยังไงอ่ะตลกจริงๆนะคะสำหรับส่วนบักแตงยังไงก็ต้องขอบคุณพี่บิ๊กโปสเตอร์ด้วยนะที่มาทำให้หนูคิ้วขมวดได้ในวันที่กำลังยิ้มได้ล้อเล่นทำให้หนูยิ้มได้ในวันที่หนูเครียดนะคะน่ารักมากๆเลยสำหรับรูปนี้ใครที่ชื่นชอบนะคะก็สามารถไปเซฟเก็บมาได้นะคะหรือใครอยากรู้หรือว่าใครพอจะมีข้อมูลมาบอกหนูใครจะพอบอกได้บ้างอะเรื่องเนี้ยนึกก่อนติ๊กตักมีใครพอจะทราบบ้างไหมคะว่าส่วนบักแตงอ่ะของแต่ละวงมันขนาดไหนกันนะคะหรือว่าดิฉันต้องเอางี้ละกันวอนละกันน้องๆหมอลำไอดอลในปีนี้นะคะใครที่อยู่ในวงไหนนะคะมาให้พี่ได้ลองไปดูพี่บ้านหน่อยว่าแต่ละคนน่ะปลูกสวนบักแตงอ่ะขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนนะคะเราจะไม่ใช่ใหญ่ขนาดไหนเยอะขนาดไหนนะคะเราจะได้ทำการเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะได้แบบเป็นข้อมูลในการฟังเพลงหมอลำมากยิ่งขึ้นในอนาคตค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเพลงหมอลำกับการกินตำแตงเนาะมันก็สำคัญนะเพราะว่าตำแตงเนี่ยมันก็เป็นของที่อยู่คู่กับภาคอีสานมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมขาซึ่งต้องบอกว่านี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ค่ะของภาคอีสานค่ะหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงใต้ภาคตะวันออกเฉียงใต้หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะของเรามากๆเลยทีเดียวซึ่งอย่างวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยค่ะเขาก็จะมีแตงในไซส์ของเขาซึ่งหลายๆคนที่ได้สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก็เรียกได้ว่านะคะเรียกได้ว่าใหญ่เลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นหมอลำใจกระลอยนี่ก็พอใช้ได้เลยนะคะก็คือเจ็บนิดนึงแต่ว่าก็ทนได้แต่สาวน้อยเนี่ยไม่ค่อยเจ็บไม่ใช่เจ็บมากนะคะเรียกได้ว่าร้องไปแปดบ้านเก้าบ้านนะคะหรือระเบียบวัฒนศิลป์หรือว่าจะเป็นประถมบันเทิงศิลป์นะคะ
ก็น่ารักเลยนี่ไม่มีอะไรนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรคลิปนี้ไม่มีอะไรคืออยากมารู้แล้วก็อยากจะฝากค่ะทุกคนที่พอจะมีข้อมูลเนาะมาแปะข้อมูลไว้ด้านล่างนี่ก็ได้ค่ะหรือใครจะมีช่องทางการติดต่อนะคะให้ดิฉันติดต่อไปเพื่อที่จะไปดูว่าเออจริงไหมนะคะก็สามารถบอกกับดิฉันได้ดิฉันพร้อมมากๆเลยค่ะที่จะแบบไปเรียนรู้กับสิ่งนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูใครที่ดูจนถึงตอนนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ